ก็วันนี้จะมาแบ่งปันนะครับอย่าเรียกว่าสอนวิธีการใช้มือขวาที่ผมใช้อยู่นะครับมือขวากับมือซ้ายนะครับผมผมจะพูดถึงมือขวาก่อนนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราจะใช้2นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้นะครับในการดีดสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้2นิ้วเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้3นิ้วสำหรับเพลงที่ต้องการที่จังหวะที่เขาเรียกว่าหลายพยางค์นะครับโน้ตสั้นๆที่ต้องการการรัวนะครับโดยที่เหลือผมก็จะใช้ประมาณ2นิ้วแค่2นิ้วเท่านั้นนะครับผมอย่างที่2ก็คือการดีดนะครับผมจะดีดแบบสลับนิ้วนะครับเวลาที่ดีดโน้ตผมจะดีดสลับนิ้วกันไปมานะครับส่วนเวลาที่ดีดขึ้นเนี่ยบางครั้งผมจะใช้นิ้วเดียวกันสมมติว่าผมดีดนิ้วด้วยนิ้วกลางด้วยนิ้วกลางเส้นที่2เวลาที่ผมเล่นสาย3นะครับผมก็จะใช้นิ้วกลางอีกบางครั้งแต่บางครั้งผมก็อาจจะดีดสลับกันไปนะครับแล้วแต่อย่างที่3นะครับก็คือการวางนิ้วโป้งนะครับวางได้2ลักษณะ1ก็คือว่าวางไว้บนปิ๊กครับหรือว่าบนสายนะครับแล้วแต่คนชอบส่วนผมเองส่วนใหญ่ก็จะวางไว้บนสายหรือว่าบนปิ๊กครับถ้าเล่นสายบนสุดผมก็จะวางไว้บนปิ๊กครับนะครับถ้าเลื่อนลงไปผมก็จะวางไว้เส้นบนสุดของเบสนะครับวิธีที่2ก็คือการไม่วางนิ้วโป้งไว้บนสายหรือว่าบนปิ๊กครับนะครับก็คือปล่อยมันห้อยๆลงมาก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับก็ไปฝึกเอาอีกแบบนึงที่ผมจะใช้3นิ้วก็คือเพลงของดิสโก้นะครับนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ลองฝึกกันสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงก็คือการใช้นิ้วเนี่ยเราจะต้องคุมน้ำหนักนะครับกับจังหวะให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมน้ำหนักบางทีเราอาจจะต้องการให้มันเท่ากันทุกเม็ดบางทีเราอาจจะให้มันหนักบ้างเบาบ้างนะครับก็ต้องฝึกครับส่วนการคุมจังหวะนี้ก็พยายามฝึกกับตัวเมโทรโนมนะครับก็จะช่วยได้ต่อไปมือขวาเอ้ยมือซ้ายนะครับมือซ้ายอย่างแรกก็คืออย่ากดแรงเพราะว่ามันจะเมื่อยนิ้วนะครับแล้วก็จะทำให้เล่นเพลงได้ไม่ค่อยนานนะครับวางสบายสบายตำแหน่งที่วางที่จะทำให้มันสบายก็คือใกล้ๆกับเป็ดเนี่ยใกล้ๆกับตัวที่ขั้นเนี่ยตัวที่ขั้นนี้พยายามวางให้มันใกล้ๆเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราใช้แรงน้อยที่สุดนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือการฝึกนิ้วก้อยพยายามใช้นิ้วก้อยนะครับถ้าใช้ได้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์มากในการใช้นิ้วก้อยนะครับก็เวลาที่เราจะฝึกใช้นิ้วก้อยก็มีหลายวิธีผมก็จะตอนผมฝึกแรกๆผมก็จะใช้วิธีอย่างนี้ครับก็คือฝึกให้มัน4เฟสบ้าง5เฟสบ้างแล้วแต่ถ้าน้อยๆก็ฝึก3เฟสก่อนอย่างที่2อย่างที่3นะครับก็คือว่าพยายามเวลาฝึกเล่นนะครับพยายามฝึกให้นิ้วกลางนิ้วกลางเพราะว่าอันนี้ครูคนแรกที่สอนผมจริงๆก็มีคนเดียวนะครับสอนผมก็คือว่าให้ฝึกให้กลางนิ้วนะครับเวลาที่เราจะฝึกกลางนิ้วเนี่ยเราก็ข้อประโยชน์ของมันก็คือทำให้นิ้วเราแข็งแรงแล้วก็เคยชินนะครับเวลาที่เราจะฝึกกลางนิ้วก็มีหลายแบบก็จะฝึกยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่นการใช้สเกลในการฝึกแล้วก็กลางไว้เลยนิ้วแล้วเฟรตแล้วก็นะครับก็ฝึกไปอีกแบบนึงที่จะช่วยได้ก็คือการฝึกสีเฟสแบบนี้นะครับหนึ่งสี่สองสามสองสามหนึ่งสี่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 สองสาม
ก็ฝึกไปเรื่อยๆอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้ฝึกก็คือนะครับก็คือใช้สองสายสลับกันนะครับนิ้วชี้อยู่เส้นบนนิ้วก้อยอยู่เส้นล่างนะครับก็คือนิ้วชี้นิ้วก้อยนะครับแล้วก็นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยนิ้วนางครับแล้วก็สุดไปแล้วก็ฝึกสลับนะครับเริ่มจากนิ้วก้อยก่อนนะครับก็คือนิ้วก้อยก่อนก็นิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางก็นิ้วก้อยนะครับแล้วเราก็ฝึกไล่ขึ้นมาไม่ค่อยได้ฝึกผมไม่ค่อยได้ฝึกก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่สี่นะครับก็คือการวางนิ้วให้มันสบายเล่นสบายในแต่ละเพลงแต่ละเพลงอาจจะไม่เหมือนกันบางเพลงจะวางไว้ข้างบนบางเพลงจะวางไว้ข้างล่างก็แล้วแต่เราถนัดพยายามหาทางที่จะทำให้นิ้วเราเนี่ยวางได้สบายที่สุดแล้วก็เมื่อยน้อยที่สุดนะครับผมจะยกตัวอย่างเพลงคุณเทวดาของพอสนะครับอัลบั้มแรกผมจะคิดว่าเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้ม Push Me Again นะครับผมก็จะวางอยู่แค่นี้ครับวางอยู่แค่นี้ก็คือนิ้วชี้อยู่ที่เฟรต5แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่เฟรต3ผมก็จะวางอยู่แค่นี้นะครับก็พยายามดูว่าแต่ละเพลงเราจะวางนิ้วยังไงให้มันสบายนะครับผมโดยสรุปมือขวานะครับมือขวาใช้2นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้นะครับผมจะใช้มือ3นิ้วเมื่อเวลาที่ต้องดีดเร็วๆเท่านั้นเวลาที่ดีดก็จะดีดนิ้วเดียวก็ได้หรือว่าจะดีดสลับกันไปมาก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับผมเวลาที่ดีดไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องดีดสลับนิ้วก็ได้เราก็ใช้นิ้วเดียวไปเลยนะครับผมการวางนิ้วโป้งนะครับจะวางบนพลิกอัพก็ได้วางบนนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่วางเลยก็ได้นะครับเรื่องดีที่ถนัดที่สุดมือซ้ายนะครับ1ก็คือวางให้สบายนะครับ2คือฝึกใช้นิ้วก้อยนะครับ3คือฝึกเล่นแบบการนิ้วเพื่อความแข็งแรงของมือนะครับอย่างที่4คือวางหาตำแหน่งวางที่วางแล้วเราเล่นสบายที่สุดนะครับโอเคก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ